าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:09 น.จุรินทร์ยืนยันเริ่มปกติกรรมาธิการเห็นต่างแก้รัฐธรรมนูญย้ำประชาธิปัตย์ทำเต็มความสามารถแล้วไม่ขัดหากมีการยื่นตีความหลังผ่านวาระ3เชื่อรัฐบาลผ่านวิกฤตการเมืองและโควิดได้7:24 น.อาสาสมัครส่งยาให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้านในระบบโฮมไอโซเลชันเน้นกรุงเทพและปริมณฑล7:36 น.พลตำรวจตรีปิยะโฆษกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงจับแกนนำเพิ่มอีก1คนสั่งการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถจักรยานยนต์เพิ่มอีก14คันยืนยันเอาผิดผู้กระทำผิดทุกรายล่าสุด7:53 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักมีภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้ส่วนกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup